ับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส The Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley ITสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่นานจัง Exhibition Hall นะครับซึ่งอยู่บริเวณฮอลล์ที่จัดงานแสดงนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของบูธ As Rock ครับ As Rock นั่นเองนะครับมี As Rock มีจัดตู้อย่างใหญ่โตเลยทีเดียวโปรดักต์มีอะไรบ้างเด็ดๆเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่ครับตามไปเลยครับหลังจากที่เราได้เดินดูบรรยากาศของงานใช่ไหมครับครับผมเรามาเจอเพื่อนซีเราเพื่อนซีคุณนิกกี้นั่นเองนิกกี้อ๋อนิกกี้คุณนิกกี้นิกกี้เพื่อนคุณนิกกี้เพื่อนคุณนิกกี้เพื่อนเราครับตอนนี้แอสโตรกนะครับกำลังจะมีการทำกับข้าวโชว์จะบ้าหรอควันขมงชงเชงงั้นเขาก่อกองฟืนครับเอากองฟืนเขาเล่น LN ครับเขากำลังโอเวอร์คล็อกกิ้งใช่ครับโชว์กันอยู่ด้วยใช้ลิควิดไนโตรเจนนะครับคุณนิกกี้ตอนนี้กำลังเล่นอยู่กับคุณซักไซฟินิกซ์นะครับเป็นนักบอลเกอร์อีกท่านหนึ่งครับผมนะครับก็คือแอสโตรกเช่นเดียวกันใช่ครับครับอยากรู้ว่าแอสโตรกปีนี้มีอะไรบ้างต้องไปถามคุณคริสลีใช่ครับด้านในกันเลยดีกว่าครับ Hello, how are you guys? This is Chris Lee from ASRock and welcome to ASRock Computex 2012. And on my hand, we have a new looking motherboard. We call that the Z77 OC Formula Series motherboards. You can see that all new color scheme from ASRock. We have, the yellow on the black is more.Means speed because this motherboard is designed for the speed and also for the overclocking, the extreme performance. You can see that this motherboard actually designed by Nick Shi, who is the most famous overclocker in the world right now. He's also the top one overclocking champion, and he joined ASRock since the beginning of this year. Joined ASRock R&D family and help us to fine tune this motherboard. And so this is his first baby. So.After all, this motherboard is really good for overclocking. If you guys want to get the best of the best performance, this one's your choice. ครับตัว ASRock ในปีนี้นะครับก็ผลกันมากระหน่ำเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ ASRock OC Formula ใช่ซึ่งเป็นมัธยบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อนักโอเวอร์คล็อกเกอร์โดยตัวจริงใช่ครับโดยนิกชีครับโดยนิกชีด้วยใช่ครับซึ่งจำเลยทีเดียวนะครับผมตัวซิงค์อะไรต่างๆสุดยอดเลยสวยเลยนะฮะซึ่งสำหรับ ASRock แล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมในประเทศไทยก็ต้องอย่าลืมติดตามกันใช่ครับเดี๋ยวเราไปที่นึงก่อนครับผมแล้วตอนนี้เราลากับน้องเขาก่อนดีกว่าครับผมไปกับลากับสิ่งสวยๆงามโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย